วัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ลอนดอนนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปสนามลอนดอนสเตเดียมที่เป็นบ้านของเวสต์แฮมนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เขารู้จักกันก็คือโอลิมปิกสเตเดียมนะครับหลังจากที่เราลงจากบูสตันมาแล้วเราก็ต้องเดินไปที่อีกสถานีนึงนะครับเพื่อต่อสายเดียวถึงสแตรทฟอร์ดครับหรือว่าสถานีที่ใกล้ที่สุดของลอนดอนสเตเดียมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะครับเราก็เข้ามาในสถานีนะครับแล้วเราก็เติมเงินในบัตรออยสเตอร์นะครับเพื่อที่จะได้ราคาถูกลงนะครับเหมือนจะเมื่อกี้ไปผิดทางนะครับเราต้องไปอันเดอร์กราวด์นะครับถ้าสมมติเราใช้ออยสเตอร์เราต้องไปอันเดอร์กราวด์นะนี่ครับเราก็มาลงที่ Stratford Station นะครับข้างๆนะครับก็จะมีเป็นห้างนะ Westfield นะครับก็เดี๋ยวเราหาอะไรกินกันก่อนที่นี่นะครับเสร็จแล้วค่อยไปเรียกว่าคนเยอะมากๆนะครับประเด็นคือฝนตกทุกคนคือเกลียดฝนมากฝนกับประเทศอังกฤษนะครับเป็นเพื่อนกันโชคดีนะที่ยังตกปล่อยๆแต่กำลังจะหนักเลยแล้วก็ทำไงได้เรามีชุดกันฝนนะครับแต่ยังไม่อยากใส่เพราะมันไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นนะครับคือจากห้างนะครับก็ไม่ไกลนะเดินตรงมาอย่างเดียวเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นลอนดอนสเตเดียมแล้วสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับหรือว่าสนามเหย้าใหม่ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซึ่งสนามแห่งนี้นะครับทีมเวสต์แฮมได้ย้ายมาตอนเมื่อซีซั่น 2016-2017 จากสนามเก่าที่เราเรียกกันว่าอัพชันพาร์คหรือว่าบูลินกราวนะครับสนามนั้นก็มีแคปาซิตี้อยู่ที่ 30,000 กว่านะครับแต่ว่าพอย้ายมาที่ลอนดอนสเตเดียมหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือโอลิมปิกสเตเดียมนะครับซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2012ใช้เพื่อเป็นการแข่งโอลิมปิกนะครับก็สนามนี้มีความจุสำหรับโอลิมปิกเกมอยู่ที่ 80,000 ที่นั่งนะครับแต่สำหรับการเข้ารับชมฟุตบอลนะครับจะเหลืออยู่ที่ 62,000 กว่าที่นั่งนะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์นะครับก็คือจัดได้ทั้งลู่วิ่งแล้วก็มีทั้งโอลิมปิกเกมก็คือแบบแข่งทุกอย่างเลยนะครับสามารถเป็นสนามกีฬาหลายๆแบบในสนามเดียวนะครับไม่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวข้อเสียของสนามนี้ครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็คือถ้าสมมุติมันไม่ได้เป็นสนามฟุตบอลแบบสร้างมาเพื่อเป็นฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งการชมเกมฟุตบอลมันจะไม่ชัดเจนเท่าสนามอื่นเพราะว่ามันจะมีระยะห่างระหว่างสนามกับที่นั่งกองเชียร์นะครับเหมือนกับสนามราชมังคลากีฬาสถานบ้านเรานะครับก็ประมาณนั้นครับส่วนอันนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าOrbit Tower หรืออะไรสักอย่างเดียวแหละครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวอินเสิร์ตชื่อไว้ข้างล่างนะครับก็คือสร้างมาตอนโอลิมปิกเกมปี2012เนี่ยแหละครับสนามนี้ไม่ใช่สนามของเวสต์แฮมแบบโดยถาวรเพราะว่าเขาเช่าเป็นระยะเวลา99ปีซึ่งกว่าจะหมดสัญญานะครับก็ตอนนั้นผมก็คงไม่อยู่แล้วครับถัดมาที่เกมวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมระหว่างเวสต์แฮมเจอกับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เขาเจอกันก็คือเมื่อต้นซีซั่นนะครับซึ่งเวสต์แฮมนั้นชนะไป4ประตูต่อ1นะครับที่วิลล่าพาร์คนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นการคุมทีมของผู้จัดการทีมเก่าอยู่แต่เราต้องมาดูว่าเกมนี้หลังจากที่เจอราร์ดเข้ามาคุมนะครับเจอราร์ดจะพาทีมมาบุกชนะที่ลอนดอนสเตเดียมได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเวสต์แฮมที่ยังคงจะชนะในบ้านของตัวเองเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาเข้าไปดูรอบๆสนามนะครับแม้จะฝนตกก็นั่นแหละครับเราก็ต้องเดินตากฝนอย่างเงี้ยแหละครับ
หลายๆคนอาจจะเคยจำได้ว่าโลโก้สโมสรของเวสต์แฮมนะครับจะมีปราสาทแล้วก็เป็นค้อนไขว้นะครับแต่ว่าตอนปัจจุบันนี้นะครับก็มีเหลือแค่ค้อนอย่างเดียวเพราะว่าเขาได้ทำการย้ายออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นที่เคยเป็นปราสาทนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคลิปนี้ผมดูมีความรู้มีประวัติศาสตร์อย่างเลยเพราะว่าผมไปอ่านมานะครับจากเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่ล่าสุดพี่เขาเพิ่งเขียนไปเองครับว่าเกี่ยวกับเรื่องโลโก้ของสโมสรเวสต์แฮมนะครับก่อนที่เราจะเดินเข้าสนามนะครับเรามาคุยกันถึงแบ็คกราวด์ก่อนก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั้นแพ้3นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับมีทั้ง FA ครับพรีเมียร์ลีกที่แพ้ลิเวอร์พูลมาล่าสุดที่เราไปดูนะครับใครยังไม่ได้ดูก็คลิปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็แพ้ยูโรปาลีกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าวันนี้เดวิดมอยส์นะครับผู้จัดการทีมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเขาจะแก้เกมยังไงจะแพ้ต่อเนื่องหรือว่าจะหยุดการแพ้ไว้ที่3นัดนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเวสต์แฮมไม่เคยแพ้3นัดติดเลยนะครับซึ่งนัดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนัดที่สำคัญมากๆสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าต้องเก็บแต้มเพื่อไปยูโรปาในซีซั่นหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกนัดของเวสต์แฮมตอนนี้ก็คือสำคัญมากๆนะครับในการที่จะแย่งตั๋วไปยูโรปาลีกครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก1ชั่วโมงจะเริ่มเตะนะครับเราจะพาเข้าไปดูในสเตเดียมสโตร์ก่อนนะครับว่าทีมเวสต์แฮมเขาขายเป็นยังไงเสื้อเย้าของเวสต์แฮมนะครับเราจะมาดูราคาราคาอยู่ที่60ปอนด์นะครับอันนี้เป็นเกรดธรรมดานะครับเกรดกองเชียร์ธรรมดา60ปอนด์เท่ากับสนามอื่นนะครับนี่มี2ชั้นนะครับเราจะพาไปดูชั้นล่างด้วยชั้นล่างนะครับก็จะเป็นปิ้นเสื้อนะครับเสร็จแล้วก็มีสเตเดียมทัวร์นะครับใครที่จะไปสเตเดียมทัวร์ก็คือต้องลงมาข้างล่างครับข้างล่างนะครับก็จะมีคาเฟ่ที่นั่งก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนมานั่งนี่ก็ขายสเตเดียมทัวร์ฝั่งนู้นก็จะเป็นสกรีนเสื้อนะครับ shirt printing เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะกลับขึ้นไปข้างบนนะว่าข้างบนมีอะไรอีกไหมแล้วเราก็จะเข้าไปดูในสเตเดียมนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึง1ชั่วโมงก็จะเตะแล้วนะครับวันนี้ผมมาค่อนข้างเลทนะครับเพราะว่ารถไฟช้าด้วยแล้วก็ไปทานข้าวมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าคนเยอะมากเยอะแบบเยอะมากนี่ครับก็เป็นที่จ่ายตังค์อันนี้พวกหมวกนะครับเราจะมาดูว่าราคาเท่าไหร่10ปอนด์นะครับก็ไม่แพงมากผ้าพันคอก็15ปอนด์ถือว่าแพงกว่าหลายๆที่นะครับสโมสรที่ผมไปมานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็น12ปอนด์นะครับ15ปอนด์จะเป็นแบบผ้าพันคอพิเศษนะครับแต่ว่าที่นี่ขาย15ปอนด์แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาอยู่ในลอนดอนนะครับตรงนี้ก็เป็นทิกเก็ตเซลล์นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาซื้อตั๋วนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นสนามอย่างที่บอกไปว่าใหญ่มากๆมีที่อยู่ 62,500 ที่นั่งนะครับก็แฟนๆเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็จะขายตั๋วไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากมาลุ้นในเกมที่ไม่ได้ใหญ่มากก็คือมาซื้อตั๋วหน้างานได้ครับหน้าสนามได้เลยอันนี้ก็คือเทิร์นไทของเรานะครับเทิร์นไทอีที่นั่งตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าหัวมุมโค้งๆหน่อยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในสเตเดียมกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้พอเข้ามานะครับทุกคนโอ้โหถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับถึงแม้สนามนี้นะครับจะเรียกว่าเวสต์แฮมนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในอีสต์ลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นป้ายนี้เขาก็เลยจะเขียนว่าอีสต์ลอนดอนนะครับข้างในที่นี่ตอนขายอาหารขายเครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับผมว่าออกแบบได้สวยมากเพราะว่ามันโปร่งกว่าสนามอื่นๆนะครับเพราะในสนามอื่นจะเหมือนอินดอร์แต่ว่าในนี้ก็จะเป็นเอาท์ดอร์นะครับนี่ครับก็มีทางที่มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออยู่ข้างในแล้วอยู่ในสนามนะครับสนามนี้เขาจะแปลกๆนิดนึงนะครับนี่ครับคือแบบเราสามารถออกมายืนตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามองไม่เห็นในสนามนะครับเพราะว่าเขาจะมีฉากกั้นนะครับถือว่าสวยสวยเลยทีเดียวนะครับดู
ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูที่นั่งของผมดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าในนี้ผมก็ไม่ได้ทานอยู่แล้วไม่ได้ดื่มอยู่แล้วนะครับก็ไปอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของเรานะครับเราจะนั่งอยู่ชั้น2ก็คือ226นะครับถ้า126ก็คือจะเป็นสแตนด์ข้างล่างนะครับที่นั่งเราในวันนี้นะครับก็จะอยู่หลังโกหัวมุมนิดนึงนะครับราคาที่ผมซื้อมาครับเป็นราคาผู้ใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ20ปอนด์เท่านั้นนะครับก็ประมาณ900บาทเท่านั้นครับก็ถือว่าไม่แพงเลยสำหรับเป็นสนามในลอนดอนนะครับซึ่งวิวของผมนะครับก็คือค่อนข้างชัดเจนอยู่นะจะมองชัดเจนมากนะครับที่นั่งของเขาก็คือกว้างขวางมากนะครับเพราะสเตเดียมนี้คือมาตรฐานโอลิมปิกนะครับอันนี้ก็คือที่นั่งนะครับก็จะเป็นพลาสติกแบบไม่ใช่พลาสติกบางๆนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆเลยนะก็ถือว่าดีมากมากนะส่วนที่นั่งที่พูดไปนะครับก็คือมันจะมีแบบว่าที่เป็นว่างอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสนามนี้มันไม่ได้ออกแบบให้มาเป็นสนามดูฟุตบอลโดยเฉพาะนะครับเราจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างสนามกับที่นั่งของเราค่อนข้างห่างมากๆนะครับเวลาเราดูสนามก็คือจะยิ่งไกลเลยยิ่งถ้าคนอยู่ข้างบนนะครับก็คือจะมองนักเตะตัวเล็กลงไปอีกเมื่อเทียบกับสนามอื่นๆนะครับสำหรับตัว hospitality ของสเตเดียมนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้านเดียวครับก็คือด้านนี้นะครับแล้วก็แถวๆนี้นะครับซึ่งด้านนี้ไม่มีเลยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นตอนที่เขาแข่งโอลิมปิกครับก็ตรงนี้จะเป็นลู่วิ่งนะครับเห็นว่าทางโค้งอย่างเงี้ยเขาจะเป็นลู่วิ่งหมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้เขาเอาสแตนสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นที่นั่งนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าวันนี้เกมจะสนุกหรือเปล่านะครับ What you want from today game 2-1 Yes sir What you record 2-0กองเชียร์ของแอสตันวิลล่านะครับเนี่ยทั้งหมดนี้เลยสแตนด์นีแต่ยิงครั้งที่สองแต่ไม่ตรงกรอบชูตโอระหว่างบาดเจ็บนะครับสตีเวนเจอราร์ดก็เรียกลูกทีมคุยนะเล่นไปแค่9นาทีนะครับแอชลี่ยังลงมาแทนแล้วฝั่งแอสตันวิลล่ามีคนเจ็บออกไปแล้วนะครับกำลังบุกนะครับแต่กรรมการต้องหยุดดูว่าเตะเข้าที่หัวนะครับแฟนๆเจ้าบ้านก็ไม่พอใจเพราะเรากำลังบุกได้เปรียบอยู่อันนี้ก็บรรยากาศของลอนดอนสเตเดียมนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันค่อนข้างสว่างแล้วโปร่งมากมากเพราะว่าผมชอบสเตเดียมนี้นะครับเพราะว่าเขาน่าจะตกแต่งเป็นสีขาวด้วยแหละที่นั่งมันก็เลยดูแบบสว่าง
Come on, come on! เก็บอะไรกันทั้งทีมคือตั้งแต่เริ่มเกมมาเกมหยุดไปแล้ว 4-5 ครั้งสนามก็เงียบๆไม่ค่อยเชียร์กันนะตอนนี้จะครบ45ทีนะครับเจ็บกันเป็นว่าเล่นเลยอะแอสตันวิลล่าคือไม่ได้เตะบอลเจ็บอย่างเดียวเจ็บเป็น10นาทีทดเวลาแค่4นาทีนะครับครึ่งแรกเป็นเกมที่น่าเบื่อจริงๆเลยจบครึ่งแรกครับน่าเบื่อมากๆจบไปครึ่งแรกนะครับก็เกมค่อนข้างน่าเบื่อเลยทีเดียวเพราะว่าแอสตันวิลล่าเจ็บไปทั้งหมดประมาณ 4-5 ครั้งเลยแล้วก็เกมก็ไม่ค่อยได้บุกแบบว่าสนุกๆนะครับเป็นการที่ครองบอลกลางเกมมากกว่าก็เลยทำให้เกมค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็กองเชียร์ของเวสต์แฮมก็ไม่ค่อยเชียร์เยอะมากเท่าไหร่นะก็เราจะมาดูข้างหลังว่าเป็นยังไงนะครับเจ็บอีกแล้วนะครับเกมนี้มันอะไรกันเนี่ยครึ่งแรกเป็นแอสตันวิลล่าที่เจ็บครึ่งหลังเป็นเวสต์แฮมที่เจ็บนะเกือบเข้าจนเสาแล้วอยู่ตรงเส้นพอดีอันนี้กองเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านก็ย่อยเย้ยนะครับเสียงเชียร์นี่คือเสียงเชียร์ของแอสตันวิลล่านะครับไม่ใช่เสียงเชียร์ของเจ้าบ้านเลยโอ้โหเกมนี้มันอะไรกันเนี่ยจะเจ็บกันโอ้โหเจ็บเป็น10ครั้งตั้งนานไม่ยกนะเว้ยภาพช้า
พอยิงตาม 2-0 นะครับเฮฮากันทุกคนเลยบ๊ายบายหนึ่งจริงๆครับทุกคนไม่ทันแล้วทุกคนเราต้องออกก่อนนะครับเราต้องออกก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นไปว่าครึ่งแรกทดไป5นาทีครึ่งหลังทดอีก6นาทีนะครับซึ่งมันเยอะมากแล้วก็เวลาที่เราจองรถไฟมามันไม่ทันนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับนะ10นาทีเราต้องไปถึงรถไฟซึ่งมันต้องเดินประมาณ20คนก็รีบเดินกันไปหมดแล้วนะครับเมื่อกี้มีเสียงเฮไม่รู้เขาเฮอะไรกันนะครับในสนามเสียงเฮดังมากเสียงเฮเมื่อกี้นั่นก็คือน่าจะเกมจบแล้วนะครับก็ชนะไป2-1น้องคนที่ข้างนั่งข้างๆก็ทายถูกนะครับก็สนามเวสแฮมนะครับเป็นสนามที่17ของผมนะก็ในพรีเมียร์ลีกน่าจะเหลืออีกประมาณ5สนามนะครับที่ยังได้ไปใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็สามารถเฮ้ยเหนื่อยปะเดี๋ยวค่อยไปคุยแล้วกันตอนนี้นะครับผมก็ถึงโคเวนทรีแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จะกลับหอนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปมหาลัยอยู่นะครับมีเพื่อนในกลุ่มนัดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับหลายคนอยากให้ผมไปสนามนิวคาสเซิลนะครับคือผมก็อยากไปมากนะครับแต่ว่ามันยังหาจังหวะไปไม่ได้เพราะว่ามันใช้เวลาการเดินทางนานมากๆแล้วก็คือต้องค้างคืนแน่นอนก็เดี๋ยวจะมีจังหวะนะครับไปแน่นอนบอกเลยว่าไปแน่นอนยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าไปเมื่อไหร่นะนี่ครับเราพาคนอินเดียนะครับพาร์ทนะครับบอสอัลเวอร์บอสนะครับเสร็จแล้วก็ยี่หยางพร้อมไชน่านะครับ So just keep it and put it in your mouth Very detail Very detail